ก็ยกมือไหว้สวยมากครับสำหรับคุณสบิดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลูกสาวคุณชาดาก่อนหน้านี้หน้าเหมือนพ่อเลยก่อนหน้าเหมือนพ่อแล้วครับคุณเลชานี่นะนะครับขณะเดียวกันนะครับท่านก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าไงครับจะกล่าวหานั่นเหรออ่ะก็พ่อครับเพราะฉะนั้นก็จะทำงานตามคุณพ่อครับทำทุกอย่างนะครับตามที่ประสบการณ์นะครับที่ได้ทำงานกับคุณพ่อมาตลอดเลยไปไหนก็ด้วยกันนะครับทำงานทางการเมืองเพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดก็จะทำงานอย่างเต็มที่ขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับก่อนที่จะเดินทางออกตรงนี้ไม่พูดอะไรมากนะครับแต่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ก็จะได้เห็นรัฐมนตรีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ประมาณจะ22ท่านนะครับเดินทางมาเพื่อตรวจนะครับ ATK โควิดนะครับก่อนที่จะมีการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับวันพรุ่งนี้ครับคำเมาบ่ายสามโมง